ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งแล้ว14ตุลาปีนี้จะมืดฟ้ามัวดินยิ่งกว่าปี16ธิดาเหวงลั่นเกิดวิกฤตบิ๊กตู่สว.ต้องรับผิดชอบธิดาเชื่อ14ตุลาปีนี้ไม่แพ้ปี2516แน่นอนเตือนใช้สภาไม่ได้ผลท้องถนนจะรุนแรงวงจรอุบาทกลับมาทางออกรัฐบาลต้องรับผิดชอบตั้งสสรเลือกทั่วประเทศเวงย้ำประยุทธ์และสวต้องรับผิดชอบที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนางธิดาถาวรเศรษฐ์ประธานที่ปรึกษาแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเสียงข้างมากของที่ประชุมรัฐสภาเลื่อนการลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไปโดยให้ตั้งกรรมาธิการศึกษาต่อและการชุมนุมหน้ารัฐสภาว่าความคิดเรื่องไม่คืนอำนาจให้ประชาชนดำรงอยู่อย่างชัดเจนในสว.ไม่คำนึงว่าตนเองมาจากไหนอ้างรัฐธรรมนูญก็มาจากรัฐประหารประชามติก็มีอำนาจรัฐคุมอยู่และคนอยากได้การเลือกตั้งรวดเร็วยืนยันประเทศไทยน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งขอชมเชยการชุมนุมของเยาวชนไม่มีอะไรรุนแรงเด็กมีความคิดวุฒิภาวะผู้ใหญ่นักต่อสู้รุ่นเก่าก็เป็นห่วงอย่างไรก็ตามมีเวลาที่แต่ละฝ่ายจะกลับไปทบทวนวางแผนนางธิดากล่าวต่อไปว่าการอภิปรายของสว.เป็นความคิดจารีตนิยมอนุรักษ์นิยมสุดโต่งจากคำพูดชัดเจนอยากให้สังคมช่วยกันคิดสุดโต่งกับสุดโต่งเจอกันปัญหาเกิดทำอย่างไรหาทางออกให้กับประเทศได้รัฐบาลต้องรับผิดชอบควรเสนอเองทั้งหมดการยื้อได้ส่วนหนึ่งแต่ขณะเดียวกันประชาชนบ่มเพาะความคิดมากขึ้นเป็นลำดับวันที่14ตุลาคมปีนี้จะไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า14ตุลาคมปี2516แน่นอนถ้าเหตุการณ์เป็นเช่นนี้มีทั้งคนรุ่นเก่ารุ่นปัจจุบันเข้าไปด้วยต้องเตรียมคิดถ้าเวทีสภาไม่ได้ผลท้องถนนจะรุนแรงขึ้นผู้สื่อข่าวถามถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้บรรลุผลนางธิดากล่าวว่าการตั้งกรรมธิการคุยกัน1เดือนฝ่ายค้านไม่มีคงตีตกแน่เมื่อเวทีในสภาจบเกิดเวทีถนนนอกสภากลับไปสู่วงจรอุบาทเกิดการรัฐประหารอีกได้จะหาทางออกเวทีสภาได้หรือไม่ถ้ารัฐบาลรับผิดชอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญสสรเข้ามาสมัครกันประชาชนเลือกได้ไม่ใช่ใครวางตัวมาถ้าแฟร์ต้องให้เลือกสสรทั่วประเทศอย่างนายเสรีสุวรรณพานนท์หรือนายวันชัยสอนสิริสวก็ลงได้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมคงเลือกแล้วใช้เวทีสสรในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ถ้ารัฐบาลเป็นเจ้าภาพเปลี่ยนมาตรา256ได้ประเทศชาติก้าวไปตามลำดับหากไม่ใช่เป็นอย่างนี้แนวโน้มลงสู่นอกสภาก็อาจไม่ยอมกันอีกวงจรอุบาทก็เกิดด้านนายแพทย์เวงโตจิราการแกนนำนปช.กล่าวเสริมว่าเหตุการณ์เมื่อวาน24กันยายนเหมือนราดน้ำมันเข้ากองเพลิงแทนที่จะถอนฟืนกลับเพิ่มอุณหภูมิขัดแย้งสว.ส่วนใหญ่อภิปรายไม่เห็นด้วยเชื่อว่าสว.จะโหวตคว่ำอย่างเก่งอาจมีแค่เห็นด้วยแค่2คนการตั้งกรรมธิการไม่เปลี่ยนใจเป็นความไม่จริงใจของสว.และสส.ฝ่ายรัฐบาลจำนวนหนึ่งถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณอะไรสว.คงสานต่ออยากเตือนรัฐบาลและสว.ให้รั้งบังเหียนม้าริมชะโงกเหวเปิดสมัยหน้าให้รับรองโหวตทั้ง6ยัตติมาตรา256และผ่านประชามติเป็นหนทางเดียวที่ริบหรี่อนาคตวิกฤตยิ่งขึ้นพลเอกประยุทธ์และสว.ต้องรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ